สวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งครับสำหรับวิจารณ์แหลกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรมีการกล่าวว่าในวังเกิดเหตุเพลิงไหม้ถึงแม้ว่าวันนั้นฝนจะตกหนักแต่เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ก็มีเรื่องน่าสงสัยเนี่ยหลายประการแล้วเหตุการณ์นี้ก็คล้ายกับว่ามีคนเนี่ยตะเตรียมมาไว้แล้วเรื่องนี้ก็สร้างความตกใจให้แก่ไทจือเนี่ยเป็นอย่างมากแต่ภายหลังเหตุการณ์นี้ไทจือเองเนี่ยก็ไม่ยอมปิปากอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อีกเลยและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าไทจือทำไมไม่ไปร่วมฟังข้อราชการในห้องทรงภาคสอนราชนิเวศส่วนพระองค์เป็นสถานที่ซึ่งหลินวันเอ๋อย้ายออกจากวังมาพักอาศัยเพื่อเตรียมเข้าพิธีวิวากับฟ้านเสียนและยังเป็นที่ที่ฟ้านเสียนล่อปีนกำแพงเข้าไปพบหน้านางนับครั้งไม่ถ้วนแต่ถ้าหากว่าตอนนี้ฟ้านเสียนคิดที่จะปีนกำแพงเข้าไปอีกครั้งฟ้านเสียนเองเนี่ยก็คงถูกหาธนูยิงจนล่วงลงมาอย่างแน่นอนและตอนนี้การรักษาการรอบราชนิเวศส่วนพระองค์เนี่ยเพิ่มการเข้มงวดกวดขันถนนโดยรอบทั้ง4เส้นทางถูกสั่งปิดแล้วรอบราชนิเวศเนี่ยก็รักษาการด้วยเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบในนามแล้วที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่จางกงจูเนี่ยพักรักษาตัวแต่ขุนนางใหญ่ในราชสำนักเนี่ยก็ย่อมทราบว่าจางกงจูเนี่ยถูกฮ่องเต้ชิงเนี่ยควบคุมตัวไว้ที่นี่โดยให้สำนักตรวจสอบเฝ้าดูแลอย่างเข้มงวดต่อให้ยุงสักตัวเนี่ยก็บินเข้าไปไม่ได้และอย่าคิดหมายส่งข่าวออกมาจากนั้นเนี่ยก็มีคำพูดหนึ่งพูดขึ้นมาว่าควบคุมตัวไว้นานเท่าใดแล้วตอนนี้ก็มีรถม้าคันหนึ่งแล่นมาจากทางตะวันออกโดยรถม้าคันนี้ก็มีเหล่าองครักษ์ตามอารักขาอยู่เจ้าของรถม้าคันนี้เข้าวังไปเที่ยวหนึ่งแต่เมื่อไม่ได้รับข่าวสารอันใดจึงเสี่ยงตายไปยังพระราชนิเวศส่วนพระองค์ทางตัวเมืองตะวันตกแล้วจากนั้นม่านรถม้าเนี่ยได้ถูกเปิดออกแล้วคนที่อยู่ภายในรถม้าเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือตัวของหลินวันเอ๋อนั่นเองนางเข้าวังไปเฝ้าฮองไทเฮาแต่ไม่ได้ไปพบกับฮองเฮาและถึงแม้ว่าฮองเฮาเองเนี่ยไม่ได้รับสั่งอันใดแต่บรรยากาศในวังก็ดูผิดปกติไม่ว่าจะมองจากมุมของฟ้านเสียนหรือมองจากมุมมองของราชนิกุลยังไงวันนี้นางก็ไม่สมควรมายังพระราชนิเวศส่วนพระองค์แห่งนี้ถึงแม้ว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ด้านในเนี่ยจะเป็นแม่ของนางก็ตามนางเองเนี่ยจะไม่มาก็ไม่ได้เพราะนางเองเนี่ยเกิดลางสังหรณ์อันเป็นอัปมงคลว่าหากนางไม่ได้พบกับแม่ของนางในชีวิตนี้คงไม่อาจได้พบหน้าอีกแล้วหลังจากนั้นคนของสำนักตรวจสอบได้ถามว่าฮูหยินมีราชองค์การห้ามแม่ผู้ใดไปรบกวนการพักผ่อนของพระคณิฐาเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบผู้หนึ่งได้กล่าวกับนางว่าไม่เช่นนั้นท่านก็ไปขอราชองค์การมาหลังจากที่เจรจากันอยู่หลายรอบและไม่ประสบผลสำเร็จหลินวันเอ๋อเองเนี่ยนางก็ได้ทอดถอนหายใจแล้วกลับขึ้นรถม้าแล้วกล่าวว่าทราบแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบเนี่ยก็ต่างโล่งอกโล่งใจที่หลินวันเอ๋อเนี่ยไม่เข้าไปจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็รีบคำนับขอบคุณหลินวันเอ๋อเนี่ยเป็นการใหญ่แล้วก็มีการกล่าวว่าหากว่ามีขุนนางใหญ่คนไหนเนี่ยคิดเข้าใกล้พระราชนิเวศส่วนพระองค์แล้วไปเยี่ยมจางกงจูคนผู้นั้นเนี่ยต้องถูกคนของสำนักตรวจสอบเนี่ยใช้ไม้พองฟาดออกไปแต่หญิงสาวในรถม้าเป็นธิดาของจางกงจูและประเด็นสำคัญคือนางเป็นภรรยาของฟ้านเสียนและด้วยศักดิ์ฐานะนี้ก็ทำให้คนของสำนักตรวจสอบไม่กล้าเสียมารยาทกับนางแม้แต่น้อยระหว่างที่ขึ้นรถม้าหลินวันเอ๋อเนี่ยได้เหม่อมองดูสวนอุทยานที่คุ้นเคยแต่ไกลจากนั้นนางก้มหน้าลงอย่างช้าๆแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาส่วนในใจของนางเนี่ยก็คิดว่าขอให้มารดาของนางเนี่ยปลอดภัยและมีการกล่าวว่าเหตุการณ์ที่จางกงจู่ถูกควบคุมตัวย่อมสะท้านสะเทือนไปทั่วทั้งราชสำนักเนื่องเพราะไม่มีผู้ใดดูแคลนอิทธิพลของนางรวมทั้งขุมกำลังของนางเนี่ยก็ครอบงำราชสำนักซึ่งเป็นเวลานับ10กว่าปีจางกงจู่เมื่อยังไม่ตายอย่างนั้นไม่ว่าผู้ใดก็ทราบว่าภายภาคหน้าจะเกิดเรื่องใดแต่ก็ดีที่ฮ่องเต้เนี่ยได้จัดการจางกงจูเนี่ยอย่างถอนรากถอนโคนแสดงออกถึงอำนาจการทำลายล้างและความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ของเจ้าชีวิตพระองค์นี้แล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครเคลือบแคลงสงสัยในเหตุการณ์นี้อีกต่อไปว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเกิดความเปลี่ยนแปลงและในสำนักเนี่ยก็มีหลายฝ่ายเนี่ยที่เกิดความยินดียกตัวอย่างเช่นสำนักตรวจสอบนักจงซูเซิ่งตึกต้าฉางซื่อบางคนก็นึกหวาดหวั่นและหวาดกลัวเพราะไม่ทราบว่าเมื่อใดพวกตนเองเนี่ยจะถูกสำนักตรวจสอบเชิญไปจิบน้ำชาแต่บางคนเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าเล้าใจที่ได้เห็นฮ่องเต้ชิ่งกับจางกงจูได้แตกหักกันและพวกเขาคิดว่าช่างไม่เสียชาติเกิดที่เกิดมาในตอนนี้แต่ก็มีบางคนที่ลำบากใจแล้วก็เศร้าเสียใจและเหตุผลที่ลำบากใจกับเศร้าเสียใจก็ผิดแผกแตกต่างยกตัวอย่างเช่นหลินวันเอ๋อเกิดความเศร้าเสียใจต่อชะตากรรมของมารดาแต่ก็มีบางคนที่นึกเสียใจว่าตนเองเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไต่เต้าขึ้นมาแต่ทุกคนเนี่ยก็เกิดความรู้สึกประการหนึ่งว่าในขุมกำลังทั้งหมดเนี่ยสมควรเป็นองค์ชายรองเนี่ยที่ต้องหวาดหวั่นที่สุดและมีการกล่าวว่าฟ้านเสียนเนี่ยใช้เวลาถึง2ปีเปิดโปงความเกี่ยวโยงระหว่างจางกงจูกับองค์ชายรองออกมาอีกทั้งยังขับไล่คนขององค์ชายรองเนี่ยจนแตกกระเจิงทุกคนเนี่ยก็รู้ว่าที่พึ่งพิงขององค์ชายรองเนี่ยคือจางกงจูตอนนี้จางกงจูถูกควบคุมตัวและองค์ชายรองเนี่ยจะทำยังไงไม่มีใครล่วงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างจางกงจูกับไทจือโดยองค์ชายรองเองก็ไม่รู้ว่าจางกงจูกับไทจือเนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นดังนั้นในวังเจ้าองค์ชายรองจึงเกิดความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยทั้งตื่นตระหนกทั้งลำบากใจทั้งผิดหวังทั้งเสียใจแล้วก็ลนลานลักษณะองค์ชายรองตอนนี้ก็นั่งยองๆอยู่บนเก้าอี้มือถือขนมโก๋1ชิ้นแล้วสายตาของเขาเนี่ยก็กวาดตามองไปยังประตูวังเจ้าคล้ายกับว่าขันทีในวังเจ้ากับเจ้าหน้าที่ตึกต้าฉางซื่อจะบุกมาจับตัวเข้าไปคุมขังไว้องค์ชายรองในตอนนี้ก็ขบคิดว่า เพราะเหตุใดพระบิดาจึงลงมือต่ออาหญิงและที่ตัวเขาสั่นสะเทือนที่สุดก็คือการลงมืออย่างเงียบเชียบของฮ่องเต้ชิงและเขาเปรียบเทียบว่าเนี่ยเป็นการลงมืออย่างสายฟ้าแลบแล้วเขาเข้าใจว่าฮ่องเต้ที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ใช่หมายความว่าพระองค์ไม่มีขีดความสามารถในการเคลื่อนไหวเพียงเพราะสมัยก่อนเนี่ยพระองค์เนี่ยขี้เกียจจะเคลื่อนไหวแล้วองค์ชายรองเนี่ยก็คิดต่อไปว่าตัวเขาเองจะประสบชะตากรรมยังไงเต้ทรงทราบความเกี่ยวข้องระหว่างตัวเขากับจางกงจูเนี่ยเป็นอย่างดีเขาคิดว่าบางทีตัวของเขาเนี่ยคงไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้แล้วแล้วตอนนี้องค์ชายรองก็ได้ถอนหายใจแล้วก็วางขนมโก๋ไว้ข้างกายแล้วหยิบผ้ามาเช็ดมือองค์ชายรองมองดูหลินวันเอ๋อแล้วกล่าวว่าหากว่าเกิดเรื่องใดพระบิดาคงเห็นแก่หน้าท่านปู่แล้วเจ้าก็ไม่สร้างความลำบากแก่ท่านแต่ตอนนี้แววตาของเย่ดิงเอ๋อเนี่ยก็ปกคลุมไปด้วยความกังวลนางเองก็ทราบดีว่าหลายวันเนี้ยองค์ชายรองจับเจ้าอยู่ในบ้านก็เตรียมตัวเตรียมใจถูกจับกุมด้วยเหตุอันใดแต่ว่านางเองเนี่ยก็ไม่สามารถปลอบโยนองค์ชายรองได้แล้วก็ไม่อาจช่วยเหลือองค์ชายรองได้แล้วตอนนี้ขุมกำลังที่องค์ชายรองสามารถพึ่งพาได้เนี่ยก็มีเพียงเย่ฉงคนเดียวแต่หลังจากที่จางกงจู่ถูกควบคุมตัวองค์ชายรองเองเนี่ยก็ไม่กล้าติดต่อกับเย่ฉงทั้งทางลับแล้วก็ทางเปิดเผยตัวของเขาเนี่ยรู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยถูกคนในวังเนี่ยจับตาดูอยู่แล้วในตอนนี้ตัวองค์ชายรองเนี่ยก็ไม่ได้มีการตะเตรียมหรือว่าเตรียมการอะไรเพราะหลังจากที่จางกงจูเนี่ยถูกเหยียบเป็นจมดินตัวของเขาเองเนี่ยก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะเขากลัวว่าความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยจะทำให้ฮ่องเต้ชิงเนี่ยกลิ้วกว่าเดิมแล้วเขาคิดว่าเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ยังไงก็ต้องเรียบร้อยกว่าเดิมแล้วตอนนี้องค์ชายรองเองเนี่ยก็อยู่ในวังอย่างเรียบร้อยส่วนในสำนักก็รอดูวันที่องค์ชายรองเนี่ยจบสิ้นแล้วก็อวสานแต่พวกเขาเองเนี่ยก็คงต้องรอเป็นเวลานานเพราะว่าในวังยังไม่มีราชองค์การใดเนี่ยออกมาและเมื่อไม่มีราชองค์การออกมาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต่างเคลือบแคลงสงสัยแล้วก็ขบคิดกันไปต่างๆนานาแต่ในยามนั้นในวังเนี่ยก็มีราชองค์การเนี่ยออกมาฉบับหนึ่งแล้วเมื่อมีราชองค์การออกมาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็สงสัยขึ้นมาทันทีและเมื่อข่าวนี้มาถึงวังเจ้าองค์ชายรองไม่ได้รู้ข่าวนี้ตัวเขาเนี่ยทั้งตื่นตระหนกแล้วก็ดีใจไปอย่างมากพูดง่ายๆคือดีใจจะตกเก้าอี้เลยทีเดียวแล้วเขาคิดว่านี่เป็นเพราะเหตุใดฮ่องเต้มีราชองค์การพระราชาหนันเจ้าหรือว่าน่านเจ้าเสด็จสวรรคตฮ่องเต้ให้ไทจือหรือว่าหลี่เฉิงเฉียนเนี่ยเป็นตัวแทนพระองค์และเดินทางไปอวยยศที่หนันเจาและองค์ชายรองเนี่ยคิดว่าหนันเจาหรือและมีการกล่าวว่าหนันเจาเป็นเมืองบริวารที่ถูกลัดชิ่งโจมตีและแตกพ่ายไปเมื่อ7ปีก่อนตั้งอยู่สถานที่ห่างไกลและเต็มไปด้วยไข้ป่าเส้นทางขรุขระยากแก่การสัญจรแล้วก็อยู่ห่างไกลเนี่ยนับพันลี้หากคิดไปกลับเนี่ยต้องใช้การเดินทางอย่างน้อยเนี่ยถึง4เดือนถึงแม้ว่าหลายปีมาเนี่ยหนันเจ้าเนี่ยจะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยยกลัดชิ่งเป็นเจ้า2ประเทศมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันพระราชาหนันเจ้าเสด็จสวรรคตลัดชิ่งย่อมต้องจัดส่งผู้ดำรงตำแหน่งสูงเนี่ยไปร่วมพิธีศพแต่ว่าเหตุใดจึงเป็นไทจือนี่ออกจะขัดต่อพิธีรีตองแล้วองค์ชายรองก็ได้คิดต่ออีกว่าเหตุใดไม่ใช่องค์ชายใหญ่เหตุใดไม่ใช่หูต้าเสียซื่อและเหตุใดจึงไม่ใช่ฟ้านเสียนและในช่วงเวลาที่อ่อนไหวเช่นนี้ไทจือเองเนี่ยถูกส่งตัวไปยังแดนหนันเจ้าที่อยู่ห่างนับพันลี้แบบเนี้ยมันหมายความว่าอะไรหรือว่านี่เป็นการเนรเทศอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องกล่าวว่าจางกงจูถูกควบคุมตัวทุกคนต่างเข้าใจว่าคนร้ายคนที่2เนี่ยต้องเป็นองค์ชายรองแต่ไม่ว่าใครเนี่ยก็นึกไม่ถึงว่าจะเป็นองค์รัชทายาทหรือว่าแท้จริงแล้วฮ่องเต้เนี่ยต้องการถอดถอนองค์รัชทายาทจริงๆถึงแม้ว่ารายละเอียดปลีกย่อยจะยังไม่สามารถสนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้แต่เราคุณนางที่กรอกกิ้งเนี่ยก็ต่างรู้สึกถึงความผิดปกตินี้เพียงแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ยังขบคิดแล้วก็ยังไม่เข้าใจในเหตุการณ์นี้แต่ในตอนนี้องค์ชายรองเนี่ยเป็นบุคคลที่ขบคิดแล้วก็เข้าใจเรื่องนี้ที่สุดตัวของเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาเนี่ยเย็นเฉียบแล้วเขาคิดว่าพระบิดาเนี่ยกำลังจะทำอะไรดังนั้นหลังจากที่องค์ชายรองเนี่ยหายตกใจแล้วตัวของเขาเนี่ยกลับมามีสภาพเป็นปกติเหมือนเดิมพูดง่ายๆคือเขาเรียบร้อยกว่าเดิมนั่นเองแล้วหลังจาก20วันให้หลังไทจือได้ออกเดินทางภายใต้การอารักขาของทหารรักษาพระองค์ขบวนหนึ่งพยัคฆ์พิทักษ์10กว่านายและยังมีคนของสำนักตรวจสอบทั้งหมด3ชั้นเนี่ยคอยคุ้มกันโดยออกเดินทางจากประตูเมืองด้านใต้ของมหานครมุ่งหน้าสู่ดินแดนหนันเจาซึ่งยาวไกลจนคล้ายไม่มีวันบรรลุถึงได้แล้วเราก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าเหตุการณ์เนี่ยจะดำเนินต่อไปยังไงสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้เราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับหรือถ้าอยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทให้กับเราทางเดสคริปชันด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ